แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน้า12อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะแบบฝึกหัด 1.5 ข้อ 1การแยกตัวประกอบของจำนวนนับต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดข้อ 1 12เท่ากับ2คูณ6ดู6นะคะ6ไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นข้อ 1ไม่ถูกต้องเพราะ6ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ12ในเมื่อ6ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ6ก็เลยไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะนะคะของ12การแยกตัวประกอบก็คือการเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณซึ่งทุกจำนวนจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะจึงจะเรียกว่าการแยกตัวประกอบนะคะในที่นี้ข้อ1 6ไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นก็คือข้อ1ไม่ถูกต้องนะคะข้อ2 28เท่ากับ1คูณ2คูณ2คูณ7ดู1นะคะ1ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2ไม่ถูกต้องเพราะ1ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ28ข้อ3 42เท่ากับ2คูณ3คูณ7ข้อ3ถูกต้องเพราะ2 3และ7เป็นตัวประกอบเฉพาะของ42ข้อ4 87เท่ากับ3คูณ29ข้อ4ถูกต้องเพราะ3และ29เป็นตัวประกอบเฉพาะของ87คณิตศาสตร์ออนไลน์บายคุณครูครึ่ง VIP ป.6 เล่ม 1 เทอม 1 ราคาพิเศษเพียง350บาทสนใจแอดไลน์ ID happylife 889ข้อ5 135เท่ากับ3คูณ3คูณ3คูณ5ข้อ5นะคะถูกต้องเพราะ3และ5เป็นตัวประกอบเฉพาะของ135ข้อ6 180เท่ากับ2คูณ2คูณ5คูณ9ดูเลข9นะคะ9ไม่เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นข้อ6ไม่ถูกต้องเพราะ9ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ180ข้อ7 182เท่ากับ2คูณ91สังเกต91นะคะ91ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นข้อ7ไม่ถูกต้องเพราะ91ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ182เก่งคณิตคิดถึงคุณครูครึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน้า12